อุบาททั้งตัวผู้และตัวเมียเลยจะติดคุกแหล่ไม่ติดคุกแหล่เนี่ยนะครับยังจะไปให้ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเอาสิหลวงพี่อย่าทำน้องตองอย่างนั้นสิหลวงพี่นี่มันมนสันเขื่อนนะหลวงพี่อุบาททั้งตัวผู้และตัวเมียเลยกาโตะจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรับงานแล้วรับงานแสดงว่ามีคนจ้างนะแสดงว่ามีคนจ้างได้เงินเห็นไหมรูปชัดเจนนะในงานเนี่ยมีศิลปินน้องเดียวอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเพิ่มเติมโอ้โหนะเนี่ยเตรียมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ามันเป็นงานที่จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอพระแสงอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีตั้งแต่29พฤษภาถึง7มิถุนายนนะครับเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่หนักไหมคุณผู้ชมหนักไหมคนทำนี้ก็บอกว่ามันให้โอกาสคนผิดไงให้โอกาสคนผิดได้กลับเนื้อกลับตัวไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่หรอกคือคุณหลับหูหลับตาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นงานคอนเสิร์ตนะมันเป็นงานจ้างคุณจ้างเลยคุณเห็นความดังเขาคุณเลยเอามาโปรโมทในงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงกรอบทางด้านความถูกต้องศีลธรรมจรรยาบรรณจะมาบอกว่าให้โอกาสคนผิดเนี่ยสังคมจะฟังขึ้นหรือเปล่าเป็นถึงรักษาการเจ้าวาดนะเป็นเจ้าพนักงานนะครับไปเอาเงินของวัดมากรรมการบริหารวัดเนี่ยกรรมการวัดเนี่ยก็แก่ๆกันหลายคนนะก็เซ็น2ใน3เอา 600,000 ไปจ่ายผู้หญิงและจะเอาไปเคลียร์กับนักข่าวมีความผิดเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์ของหลวงโทษเนี่ยจะติดคุกตลอดชีวิตนะครับเนี่ยปปปมาแล้วเดี๋ยวสำนักพุทธหรืออะไรก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีติดคุกนะครับแล้วไอ้คนที่เอาตังไปอ่ะ 300,000 อย่างตองเนี่ยคุณก็รับของโจรนะถ้าได้หลายคนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันจะติดคุกแหล่ไม่ติดคุกแหล่เนี่ยนะครับยังจะไปให้ขึ้นคอนเสิร์ตนะเอาสิคุณผู้ชมครับและคดีเรื่องการเป็นเจ้าพนักงานเป็นรักษาการเจ้าวาดเนี่ยนะครับยอมความไม่ได้นะครับและกาโตะเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างพริ้วอ่ะนะครับใช้ปากไปพูดไปเรื่อยอ่ะแต่สำนึกผิดชอบชั่วดีมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะก็ยังแถอีกที่มันแถหมดแหละแถทุกอย่างนะครับที่ผ่านมากาโตะไม่เคยยอมรับความจริงนอกเหนือจากว่าจำนนด้วยหลักฐานเพราะฉะนั้นเรื่องของการโตกมันไม่ใช่เรื่องของการให้โอกาสคนผิดคนผิดยังไม่ได้รับโทษเลยนะครับคุณเอาคือผมจะเปรียบเทียบยังไงดีถ้าผมเอาคนดังอีกคนหนึ่งคุณแพทที่สังคมต้อนรับเขาอ่ะก็คือเขาทำผิดกฎหมายเขาไปชดใช้ความผิดของเขาแล้วเขาออกมาดูสิสังคมต้อนรับเขานี่คือความหมายของการให้โอกาสคนกระทำความผิดเพราะเขาได้ชดใช้สิ่งที่เขาทำไปแล้วแต่กาโตะเนี่ยนะครับมันยังลอยหน้าลอยตาอยู่เลยเคยยอมรับอะไรผิดที่ไหนถ้าไม่จำนวนด้วยหลักฐานแล้วอยู่จะเอาไปขึ้นคอนเสิร์ตเอาดีๆเอาไปขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยด้วยเจตนาอะไรมันจะเป็นการทำลายศาสนาไปกันใหญ่หรือเปล่าเพราะไปให้โอกาสเขาคือถ้าเขาทำผิดถ้าเขาทำไม่ดีแล้วเขารับโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสังคมอยากจะให้โอกาสผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับของสังคมไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแค่ 2-3 วันแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นการให้โอกาสหรือเป็นเรียกเรื่องของการฉกฉวยโอกาสเพื่อที่จะหาผลประโยชน์แต่เป็นการหาผลประโยชน์จากความโด่งดังที่มันทำร้ายสังคมนะครับมันทำร้ายพระพุทธศาสนาหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy News นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350 กรัมนะครับ
เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแห้งเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโพสต์ภาพประชาสัมพันธ์ปรากฏไอ้ภาพนั้นเนี่ยมันมีภาพของรูปสมีกาโตะอยู่ด้วยประชาสัมพันธ์ใหญ่เลยว่าเดี๋ยววันที่3มิถุนายนเดี๋ยวสมีกาโตะจะมาขึ้นร้องเพลงอะสมีกาโตะเอฟเฟคต้องเรียกแบบนี้หลังจากที่มีข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยถูกเปิดเผยถูกแฉทำผิดวงการสงฆ์มีการรับเงินมีการจ่ายเงินเรียกว่ามันต้องไปสืบกันยาวๆค่ะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยมันมีกระแสที่เป็นดราม่าอีกหลังจากที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโพสต์ภาพประชาสัมพันธ์การจัดงานสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจที่อำเภอพระแสงประจำปีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมไปจนถึงวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้
ปรากฏไอ้ภาพนั้นเนี่ยมันมีภาพของรูปสมีกาโตะอยู่ด้วยประชาสัมพันธ์ใหญ่เลยว่าเดี๋ยววันที่3มิถุนายนเดี๋ยวสมีกาโตะจะมาขึ้นร้องเพลงอะเปิดตัวมาร้องเพลงในงานพอเป็นแบบนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเพราะว่าต้องบอกนะคะว่าเขาคือคนที่ทำผิดนะเขาเป็นพระนะเขาไปเสพเมถุนเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงนะผิดนะผิดทั้งในเรื่องของกฎหมายผิดทั้งในเรื่องของศีลธรรมผิดหมดเลยเอาแบบนี้แต่สังคมอีกด้านหนึ่งไปเชิดชูและสนับสนุนมันก็แปลกนะคะเราก็ยังเห็นในแอปพลิเคชัน TikTok ที่แบบตอนนี้สมีกาโตะศึกไปแล้วปรากฏว่ามีสาวๆวิ่งไปกรี๊ดขอถ่ายรูปเป็นแฟนคลับก็เป็นอีกกระแสสังคมที่มันก็น่าคิดและสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทีนี้พอเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์งานประชาสัมพันธ์แบบนี้ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังผู้จัดการค่ะนายอนันตชัยบุญประคองเป็นตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจริงก็เชิญอดีตพระกาโตะจริงเดี๋ยววันที่3เนี่ยจะมาร้องเพลงแหละก็เป็นการเชิญหลังจากที่มีการศึกออกมาแล้วคือแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะแต่ส่วนตัวเนี่ยของพวกเขาคิดว่าการที่ให้อดีตพระกาโตะขึ้นมาร้องเพลงในงานนี้มันเป็นการให้โอกาสคนที่ทำผิดกลับมามีที่ยืนในสังคมซึ่งมันแล้วแต่ว่าใครจะมองยังไงจริงหรอคะเป็นการสนับสนุนให้คนที่ทำผิดมีที่ยืนอ่ะแล้วแต่นานาจิตตังละกันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้แต่ล่าสุดเนี่ยไอ้ภาพประชาสัมพันธ์เนี้ยเอารูปอดีตพระกาโตะลงไปแล้วนะคะก็คือไม่มีละการประชาสัมพันธ์ในงานนี้แล้วก็บอกว่าพอหลังจากที่มีกระแสเนี่ยก็เลยคงจะตัดรายชื่อของอดีตพระกาโตะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้มีการขึ้นไปร้องเพลงอย่างที่ประชาสัมพันธ์เอาไว้อย่างตอนแรกนั่นแหละค่ะหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อไส้อั่วยุคคนได้ในราคา220 บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทาง LINE ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัวร์กดสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรือ Inbox รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะตัดแล้วเดี๋ยวหรือเปล่าผมพอดื่มเพราะอะไรวันนั้นพี่ดื่มเพราะอะไรอาจารย์สาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกับเทียบเรื่องงานมากร้านหมูกระทะเขาบอกว่าพระวัดนี้ชอบทานหมูกระทะก็มีจริงพระอาจารย์ถ้าเกิดไม่เจอกระแสตีกลับเนี่ยพระอาจารย์จะเอาป้ายลงไหมหรือว่าก็จะปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็ต้องดูทางเขาเห็นแล้วสั่งที่เอาลงเนี่ยเพราะว่าทางเจ้าคณะอำเภอสั่งให้เอาลงใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับการทำลงส่วนตัวอาจารย์ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุราเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยจริงจริงไหมถ้าจริงไม่จริงเนี่ยถามพระอาจารย์บอกกับทางสังคมหน่อยว่าจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็มีดื่มบ้างใช่ไหมเมื่อไหร่ครับอาจารย์นานหรือยังครับนานแล้วดื่มกันไหนครับดื่มในขณะบวชก็ครับในขณะบวชดื่มเพราะอะไรวันนั้นพี่ดื่มเพราะอะไรอาจารย์สาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกับเครียดเรื่องงานมากเครียดเรื่องงานร้านหมูกระทะเขาบอกว่าพระวัดนี้ชอบทานหมูกระทะอาจจะเป็นตัวหลวงพ่อหรือพระลูกวัดเองหลวงพ่ออันนี้ไม่ทราบเลยเรื่องหมูกระทะเห็นว่าสั่งมาตอนหลังจากทำงานกัน
หลังเที่ยงแล้วทำงานกันเหนื่อยก็เลยสั่งหมูกระทะมาเลี้ยงพระลูกวัดแล้วพระอาจารย์ก็เอาเข้าไปย่างในกุฏิคนเดียวจริงๆนะครับอันนี้เมื่อไหร่ถามตั้งแต่เท่าที่พระอาจารย์จำความได้เลยมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงนะก็มีจริงเวลานั่งนั่งดื่มนี่ตั้งวงกับใครบ้างครับไม่เริ่มดื่มคนเดียวแล้วย่างหมูกระทะไปกินเหล้าไปด้วยไหมครับไม่มีรถทัวร์เต็มวัดเลยใหญ่รถทัวร์เยอะเลยใช่ไหมหลวงพ่อเยอะเลยพิจารณาต่อตรงนี้ไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ไม่ขับไม่ได้แต่ให้พิจารณาต่อไปให้พิจารณาดีกว่าจะได้เป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายก็ยินดีโยมนะยินดีจะพิจารณาไปโยมสรุปต่อไปไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับผมอาตมาขอโอกาสอีก3วันจำคือศึกก็คือ3วันศึก3วันศึกแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสอบเพิ่มเติมว่าท่านเจ้าว่ามีพฤติกรรมเนี่ยชอบตั้งวงหมูกระทะนะชอบกินเหล้าแต่อ้างว่าจะฉันเฉพาะเวลาเครียดนะครับคุณรู้โดยจิตสำนึกอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดแต่คุณก็จะทำให้มันผิดแล้วคุณก็จะอ้างว่าเดี๋ยวไปปรงอาบัติเอาจากเหตุการณ์ที่มีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับขึ้นป้ายไวนิลเริ่มเลยนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปแล้วนะครับเพื่อต่อต้านเพื่อปลุกระดมวัดทั้งประเทศนะครับให้ดำเนินคดีกับหมอปลานะครับสังคมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคนที่สั่งทำและการทำในครั้งนี้เนี่ยมีเจตนาอะไรกันแน่ก็คือถ้าเป็นพระที่ดีพระที่ไม่กระทำผิดอะไรเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้โดนตรวจสอบหรือว่าโดนหมอปลาเนี่ยไปเยี่ยมง่ายๆนักข่าวก็ไปสอบถามเจ้าวาดเจ้าวาดก็ตอนแรกก็ปฏิเสธสุดท้ายกลายเป็นมุกษาเพราะว่าลายหลุดนะเพราะลายหลุดคนที่สั่งทำบอกว่าให้ร้านเนี่ยไปเก็บตังค์กับเจ้าวาดมันก็ชัดเจนนะคุณผู้ชมครับแล้วต่อมาทางเจ้าคณะเองก็มีการตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจ้าวาดแหละเป็นคนทำนะจ่ายตังค่าจ้างร้านไป 1,800 นะครับไป 1,800พอนักข่าวย้อนกลับมาถามเจ้าวาดอีกครั้งหนึ่งก็ยอมรับว่าเป็นคนทำเองนะครับก็คือมุสาโกหกแต่ว่าจำนนด้วยหลักฐานคล้ายๆกรณีของกาโตะนะฮะคือจำนนด้วยหลักฐานถึงจะยอมรับถ้าไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขาจริงๆอันนี้ก็จะลำบากพวกไม่ยอมรับเลยนะไม่รู้ว่าเป็นพระซึ่งก็ต้องใช้ว่าพระบางรูปนะฮะพระส่วนใหญ่ก็ต้องดีอยู่แล้วไม่งั้นศาสนาก็คงอยู่ไม่ได้คุณผู้ชมครับล่าสุดในวันนี้ก็เป็นไปตามคาดครับหมอปลากับคณะมีคุณป้ารัตนาด้วยนะครับก็เดินทางไปที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านก็มาแล้วก็นั่งคุยกับเจ้าวาดเจ้าวาดก็ยอมรับว่าคิดน้อยหมอปลาก็เลยบริจาคเงินให้วัดไป 1,800 เป็นค่าป้ายไว้นี่ผู้ชมครับเจ้าวาดบอกว่าคิดน้อยข้อความในป้ายไม่ได้คิดเองนะก็อย่างที่เห็นในไลน์นั่นแหละมันถูกส่งต่อกันมาแล้วก็คิดน้อยไงนะอาจจะไม่ชอบหมอปลาอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่จบดีครับเพราะว่ามันมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าท่านเจ้าว่ามีพฤติกรรมเนี่ยชอบตั้งวงหมูกระทะนะชอบกินเหล้าขาวด้วยนะเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับวันนี้ก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยเพิ่งฉันเหล้าขาวไปเมื่อวันแรงงานที่ผ่านมานะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับวันแรงงานหรือเปล่าวันที่1พฤษภา
แต่อ้างว่าจะฉันเหล้าขาวเฉพาะเวลาเครียดนะครับเวลาเครียดเท่านั้นชาวบ้านก็บอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้หลวงพ่อเคยฉันเหล้าขาวมาแล้วนะก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็จับได้มาแล้วแล้วหลวงพ่อก็ขอโอกาสเพื่อที่จะเป็นพระต่อไปเป็นเจ้าวาดต่อไปชาวบ้านเคยให้โอกาสมาแล้วนะคราวนี้เอาอีกแล้วเหรองั้นเนี่ยนะครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวขอเวลาหลวงพ่อคิดก่อน3วันว่าหลวงพ่อจะสึกหรือไม่สึกดีหรือพระสังฆาธิการก็คือเจ้าคณะหรือแม้กระทั่งสำนักพุทธเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบกันก่อนว่าจะให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระต่อไปหรือไม่แต่ชาวบ้านก็บอกนะมาถึงขนาดนี้แล้วอันนี้ก็คือให้โอกาสนะให้โอกาสไปสึกเองคือที่ผ่านมาเวลาทำอะไรผิดๆถูกๆเนี่ยพระสมัยนี้รวมไปถึงหลวงพ่อด้วยเนี่ยนะครับจะอ้างว่าปรงอาบัติแล้วปรงอาบัติแล้วปรงอาบัติแล้วนะครับมันใช้กันมักง่ายเกินไปคําว่าปรงอาบัติคือรู้อยู่แล้วคุณรู้โดยจิตสํานึกอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันผิดแต่คุณก็จะทําให้มันผิดแล้วคุณก็จะอ้างว่าเดี๋ยวไปปรงอาบัติเอาฟังแบบนี้มันก็ง่ายชาวบ้านก็เลยให้โอกาสคุณไปลาศึกเองอันนั้นพูดเป็นแนวโน้มของทางข่าวง่ายๆเลยนะครับคือต่อให้คุณไม่สึกมันมาขนาดนี้แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่เลื่อมใสศรัทธาพอเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาเนี่ยนะครับคนก็จะเข้ามาทำบุญที่วัดน้อยลงนะวัดก็จะอยู่ไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาพระลูกอื่นๆของวัดก็พลอยมัวหมองไปด้วยเพราะเจ้าวาดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการรักษาวัดเอาไว้รักษาหรือว่าเห็นแก่ศาสนาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของวัดคนอื่นๆหลวงพ่อก็ควรต้องจากไปนะครับก็ควรต้องลาสิกขาไปนะครับเขาว่าลาสิกขาในวันข้างหน้าจะมาบวชอีกก็ได้นะครับจะบวชไปที่วัดไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละนะแต่วันนี้เพื่อเป็นการรักษาวัดไว้แล้วก็ศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดเอาไว้ก็ควรที่จะหาทางออกด้วยการจากไปหรือไม่ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบ Easy ยุคน Easy New ต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการรถข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกแหนน้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ120บาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่าเพจ Normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกโฉลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุกครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับเอารับประทานร่วมกับข้าวหลายอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็ข้าวสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบ2ใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคน
แล้วก็โครงการรถข่าวปันสุกด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ120บาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วล่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมโอ้โหผมภูมิใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละ100อันนี้เท่าไหร่นะลืมราคาขายไปขายมาชุดละ100 150บาทชุดละ150บาทนะครับชุดละ150บาทนะครับแหนมยุคนชุดละ150บาท1ชุดเนี่ยจะมี10ชิ้นเห็นไหมฮะ10ชิ้นเรียงกันเลยสีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันนึงนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทำเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อยไม่อยากทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกัน5ชุด10ชุด20ชุด30ชุดก็มีมาแล้วดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทำได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สำคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยเนี่ยนะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อยสนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทำข่าวในองค์กรข่าว Easy News Easy ยุคคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียง150บาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนและ normal ยุคคนได้เลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็เชื่อว่าในเรื่องวิบากกรรมนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเธอมันบาปหนักบาปมหันเป็นผู้หญิงเป็นตราบาปตลอดชาติตลอดช่วงกับช่วงการเธอต้องตอนนี้เธอต้องทำบุญเยอะๆเขาก็เครียดตอนแรกที่เครียดเคยเหมือนคิดสั้นอะไรประมาณนั้นเขาป่วยนะเป็นไบโพล่าอะไรก็อาจจะมันถ้าเราเวลาไม่กินยามันก็จะเป็นอาการของคนที่เวลาทำอะไรก็จะขาดสติด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูกันต่อไปว่าสิ่งที่ทำมันมีลบด้านลบมากไหมเพราะว่าบางทีคนป่วยเราก็อยากให้อภัยบ้างแต่ป่วยมากป่วยน้อยป่วยแค่ไหนตติ๊กตะตังมีครบเต็มของเรามันก็ช่วงนั้นอาจจะอยู่ในเรื่องของกิเลสปัญหาและพี่ก็เชื่อว่าในเรื่องวิบากกรรมนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเธอมันบาปหนักบาปมหันเป็นผู้หญิงเป็นตราบาปตลอดชาติตลอดช่วงกับช่วงการเธอต้องตอนนี้เธอต้องทำบุญเยอะๆทำจิตใจให้ดีและเพื่อลูกเพื่ออนาคตนะฮะตอนนี้ทุกอย่างมันจะได้สงบด้วยดีสภาพเดือนมันก็เงียบเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะเขาก็เครียดตอนแรกเครียดเคยเหมือนคิดสั้นอะไรประมาณนั้นแต่ก็ครอบครัวเขาก็ให้กำลังใจลูกทั้งพี่อุ๊บเมื่อผิดแล้วเขาสำนึกเราก็ให้โอกาสให้อภัยเขาประเด็นเรื่องของเงิน 300,000 ที่สีกาก็ทราบฮะตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นเงินอาจใช้ด้วยความสิเนหาเพราะว่าตอนที่เขาคบกันมันก็มีการให้เงินกันก็ซัพพอร์ตกันตรงนี้เราก็เข้าใจว่าบางทีเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในการครองรักนะมันถึงจะทำให้อยู่ครองคู่รักกันได้ตอนนี้เขาให้กันด้วยความพิศวาสเสน่หาซึ่งตอนก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าได้รับจริงให้จริงนะฮะถ้าก่อนหน้านั้นก็คงเป็นหลายหลักหลายแสนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ถ้าตามมาตราทนายเกิดผลบอกว่าไม่ผิดนะตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เจตนารับเงินตรงนี้ว่าตาม
ามหลักกฎหมายแล้วตองไม่ผิดที่รับเงินตรงนี้มาเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหมือนไปหลอกไปโกงไปอะไรประมาณนี้ถ้าเขาให้ด้วยความจริงในหานะครับตรงนี้แต่ทางด้านของกาโตะก็บอกออกมายอมรับว่าเป็นเงินที่เอามาจากวัดบอกว่ายืมจากวัดมาแล้วตอนนี้ก็คือมีการคืนให้วัดแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะอยากสังคมก็อยากรู้ว่าแล้วทางด้านของคุณตองเนี่ยรู้ไหมว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินของวัดคือเขาไม่รู้ว่าตรงนี้เขาก็เพราะว่าคนที่นำมาให้ก็ไม่บอกอะไรเรื่องเงินก็เท่าที่ดูก็คงจะไม่มีการคืนเพราะว่าเขาก็ต้องนำตอนนี้ตองถูกไล่ออกจากงานก็จะต้องใช้เงินเนี้ยมาใช้ในการดำรงชีวิตก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาคืนไม่คืนก็บอกว่าก็ควรจะทำบุญด้วยแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรอะไรไปตรงนี้นะฮะตรงนี้ซึ่งทางการตกก็ไม่ได้เอาคืนนะฮะก็ให้เลยตรงนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของเขาตรงนี้เรื่องเงินเรื่องทองนะครับแล้วมันก็มีข่าวมีเพจอีกว่าพี่อุ๊บจะทำหนังเรื่องมนรักเขื่อนกระทูลมีการโตเป็นพระเอกมีใบตองเป็นนางเอกคือเช็คไปทางทีวีพูลแล้วนะเป็นเพจปลอมนะมันเป็นเพจกะโหลกกะลาแล้วก็คนทำไม่เนียนเพราะว่าโปสเตอร์หนังใบปิดมันต้องมีรูปนางเอกทีนี้ทำไม่เนียนก็จะชี้แจงว่าต่อให้ในทุนร้อยล้านพันล้านพี่อุ๊บก็ไม่ทำมันเป็นเรื่องที่อุบาทบาปนรกจบกระเป็ดเลยเรียกว่ามันจบติดต่ำตมเลยมันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เรื่องละเอียดอ่อนคนที่ทำที่คงจะเป็นคนที่แบบจิตใจเชื่องช้าพี่ไม่หากินในทางแบบนี้ขอปฏิเสธนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายสำหรับคนที่มาด่าเพราะว่าทุกคำด่ามีค่าเป็นเงินไม่รับกระเช้านะครับขอโทษแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ